Informa Market ประเทศไทยประกาศเตรียมพร้อมจัด2งานใหญ่แห่งปี ProPack Asia 2023วันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 Food Ingredient Asia 2023วันที่ 20-22 กันยายน 2566 ภายใต้การผนึกความร่วมมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมร่วมเป็นหนึ่งในการกระตุ้นตลาดไม้เติบโตตามนโยบายภาครัฐดันไม้ไทยสู่ไม้โลกพร้อมมั่นใจศักยภาพดึงต่างชาติเข้าร่วมแสดงนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ50สำหรับทั้ง2งานสำหรับการจัดงาน ProPack Asia 2023งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ครั้งที่30ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.propackasia.comและงาน Food Ingredient Asia 2023นั้นก็จะจัดขึ้นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับค่ะงาน ProPack Asia 2023นะคะจะจัดขึ้นระหว่าง 14-17 มิถุนายน 2566 นะคะที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคนะคะส่วนในงาน Food Ingredient เนี่ยเป็นงานด้าน Ingredient ส่วนผสมอาหารจะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์20-22กันยายนค่ะความพิเศษของในงานนะคะเรามีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะจะเน้นเรื่องการให้ความสำคัญด้านการสร้างความยั่งยืนโดยการใช้ Innovation และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวจับอีกประเด็นหนึ่งคือในส่วนของการผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ MSME มีส่วนร่วมในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเติบโตค่ะในส่วนของ Micro SME นะคะถ้ามางาน ProPack เหมือนจะได้เข้าไปอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งจะเห็นว่ามีเทคโนโลยีในการผลิตจนถึงบรรจุภัณฑ์เนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะคะจนในลักษณะที่ว่าในโรงงานปกติเขาจะไม่เปิดให้คุณเข้าค่ะแต่ถ้าเข้าไปในงาน ProPack อ่ะจะเห็นภาพการผลิตทั้งวงจรจนในส่วนของแพ็กเกจจิ้งสินค้านอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เราทำงานร่วมเช่นสถาบันวิจัยนะคะอย่างววนะคะท่านจะมาให้คำปรึกษาว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเพื่อไปสู่ตลาดจะต้องทำอย่างไรแล้วก็มาเรียนรู้จากพี่สู่น้องนะคะจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหรือสมาคมอาหารอนาคตที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยจะมาจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารค่ะก็เป็นนวัตกรรมในงาน ProPack นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับทางด้านแพคเกจจิ้งนะคะในเรื่องของการทำ sustainable packaging ค่ะเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะนี่ก็จะมีนวัตกรรมมาแสดงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีเรื่องของนวัตกรรมทางด้านเกษตรนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนานะคะสินค้าเกษตรนะคะต้นน้ำทำอย่างไรที่จะทำให้มีการทำแพ็กเกจจิ้งเนี่ยส่งสินค้าเกษตรนะคะไปถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยที่มีการสูญเสียน้อยแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับ scale up plan เนี่ยนะคะที่จะช่วย MSME นะคะในเรื่องของการแปรรูปสินค้าแล้วก็มีนักวิจัยมาช่วยพัฒนานะคะทำนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากไอเดียที่เขาออกมาเนี่ยแปลมาให้เป็นสินค้าแล้วทำให้ขายได้อะค่ะครับก็เราอันแรกนะครับเราถือว่าเป็นทั้งลูกค้าด้วยแล้วเป็นทั้งผู้ร่วมในการที่จะทำให้งานเนี่ยมีข้อมูลมีความอัปเดตนะครับเรามีทั้งเรื่องของการขึ้นเวทีสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเราก็คงจะมีการเชิญชวนให้สมาชิกเราเนี่ยเข้าไปเดินดูความเปลี่ยนแปลงในงานด้วยนะครับไปดูเรื่องของเครื่องจักรเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างงาน ProPack เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ MSME ขยับขึ้นไปจนถึง SME แล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ดึงเอาผู้ประกอบการในทุกขนาดเนี่ยสามารถเข้าไปดูงานนี้แล้วได้รับประโยชน์ครับสภาอุตสาหกรรมสมาชิกเราเนี่ยก็เป็นผู้ออกงานเองนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าด้วยก็คือเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรเป็นผู้ผลิตแพคเกจจิ้งเป็นผู้ผลิตพวกสารเคมีทำความสะอาดอะไรต่างๆนี่นะแล้วก็บางรายนี่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซลูชันเลยถ้าเผื่อว่าต้องการโซลูชันเป็นลายอาหารแบบไหนเนี่ย
ก็มาโซลูชันก็โซลูชันให้เลยนะครับตอนนี้ที่เราก็มีพันธมิตรที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่มาเปิดในงานเนี่ยก็คือเช่นในเอเชียในญี่ปุ่นในจีนหรือในยุโรปที่เป็นซัพพลายเออร์เราหรือเป็นพันธมิตรเราก็มาร่วมเปิดงานนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเรามีส่วนร่วมทั้งเป็นผู้เป็นเอ็กซิบิเตอร์ด้วยเป็นคนที่มาช้อปปิ้งด้วยมาหาความรู้ด้วยนอกนั้นก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดในการสัมมนาต่างๆกับทางผู้จัดงานนะครับทั้งสองงานเหรอคะน่าจะได้ไปถึง 2,000 ล้านนะคะผู้เข้าร่วมงานเหรอคะผู้เข้าร่วมงานนะคะคือคาดว่าจะมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศทั้งหมดถ้างานคาดการ45,000มา 20% ก็ประมาณ 9,000 สำหรับโปรแพกนะคะที่เป็นต่างชาติแล้วก็ถ้างาน FI เนี่ยงานจะอยู่ในสเกลที่นักวิจัยต่างๆมาประมาณ 16,000 รายแต่ 40% มาค่ะก็ประมาณ 6,000 กว่ารายค่ะสิ่งสำคัญนะคะของเราค่ะเราโปรโมทให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปถึงทุกอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกสเกลนะคะการเข้าชมงานฟรีนะคะแค่ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของทั้งสองงานค่ะก็ทั้งสัมมนาแล้วก็การเข้าชมงานฟรีค่ะ